มาจ๋าทุกวันน่ะตายรอวันที่18ธันวาคมวันที่มาจะกลับมานะแต่ไม่รู้ว่าการรอคอยของตายจะถูกเปล่าหรือเปล่าปัญหาความรักของตัวละครพวกนี้มันไปขยายกว้างเพื่อที่จะมองปัญหาที่มันอยู่ในสังคมในช่วงนั้นไปด้วยรักที่พวกนี้มีจากวัยแบบวัยรุ่นที่มันแบบเป็นความรักที่มันโรแมนติกแบบว่าตื่นเต้นทุกอย่างแบบนี้หมดจนมาถึง30แล้วมันนิ่งมากจนแบบมันคือความรักมันคืออะไรกันแน่หรือมันแค่เป็นการเป็นเพื่อนจะลืมเธอได้หมด